สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแสดงวิธีการใช้เดียวเจมฟอร์มในโปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่รูปต่างๆให้ดูกันนะคะโดยใช้โปรแกรม NetBean IDE เวอร์ชั่น 8.0.2 มาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะไปที่ New Project เลือก Java Application กด Next แล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เลือกเปลี่ยนภาษาติโอเมทีกด finish แล้วก็มากดที่ new คลิกขวานะคะกดที่ new jframe form แล้วก็ตั้งชื่อกด finish พอได้แล้วนะคะเราก็มากดที่ jframe คลิกขวา property ไปเลือกที่ resizable นะคะเอาเครื่องหมายถูกออกเพื่อล็อกหน้าจอค่ะจากนั้นเราก็มาดีไซน์หน้าโปรแกรมของเราเลือกที่ label เขียนชื่อโปรแกรมโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปต่างๆเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วก็เปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้นะคะไปที่ฟอนต์แล้วก็เลือกเลยอันนี้ใหญ่ไปโอเคจากนั้นเลือก combo box แล้วก็เราสามารถตั้งค่าโดยไปที่โมเดลค่ะแล้วก็ลบออกว่ากรุณาเลือกบรรทัดแรกนะคะแล้วก็เขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สามเหลี่ยมรูปวงกลมเอาคำว่ารูปด้วยแล้วนะคะก็คลิกโอเคจากนั้นก็ไปที่ label เห็นว่าแสดงผลคลิกที่ label ก็แสดงผลเราเปลี่ยนชื่อไว้เลยก็ได้นะคะจะได้ไม่งงอันนี้คอมโบบ็อกซ์เป็นชื่อคอมโบแล้วก็แสดงผลเปลี่ยนเป็นซัมจากนั้นก็ไปที่เท็กซ์ฟิลอันนี้เป็นช่องสำหรับแสดงผลนะคะก็มาเปลี่ยนชื่อโอเคจากนั้นไปที่บัตตอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นตกลงอันนี้คือปุ่มตกลงนะคะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่ง
คือรีเซ็ตปุ่มเริ่มใหม่เปลี่ยนชื่อนะคะนี่เป็นรีเซ็ตกดโอเคแล้วก็จากนั้นไปที่ลาเบลค่ะ copy วางเลยความยาวนะคะอันนี้เป็นด้านแล้วต่อมาก็ฐานแล้วก็ความสูงค่ะอันสุดท้ายรัศมีจากนั้นไปที่ text viewอันนี้เป็นช่องสำหรับป้อนค่านะคะแล้วก็ลบออกไปให้เป็นช่องว่างแล้วก็จัดให้สวยงามโอเคค่ะจากนั้นเราสามารถแทรกรูปได้โดยเราโหลดรูปมาไว้ในโฟลเดอร์อันนี้โหลดมาแล้วนะคะอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ค่ะcopy นะคะเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเราอยู่ในไดรฟ์ดีนะคะโฟลเดอร์โปรเจกต์ geometry แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ srcวางค่ะจากนั้นรูปก็จะมาอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คลิกไปที่ปุ่มบัตตอนเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะลาเบลแล้วก็ไปที่ไอคอนนะคะมันก็จะขึ้นรูปให้เราแล้วเราก็จัดรูปให้สวยงามเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปเราก็มาดูซอสโค้ดกันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็มาเปลี่ยนชื่อไว้ด้วยค่ะอันนี้ความกว้าง y เราแทนด้วย w แอันนี้คือ y field นะคะเราแทนด้วย wfอันนี้ความยาวก็คือ length แทนด้วย l แทนด้วย lf อันนี้คือด้านนะคะเราแทนด้วย d นี่ก็เป็น df อันนี้ฐาน baseอ
อันนี้คือรัศมีแทนด้วย RF ความสูงSF ต่อมาเราก็มาดูซอสโค้ดกันนะคะอันนี้คือโค้ดนะคะหลังจากที่เราทำหน้าโปรแกรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโค้ดกันค่ะอันนี้คือคอมปุ่มคอมโบบ็อกซ์นะคะนี่ค่ะอันนี้ string c เท่ากับ string dot value of นะคะบรรทัดนี้ก็คือจะเป็นการสร้างตัวแปรให้กับปุ่ม combo box ค่ะก็คือสมมุติเราเลือกปุ่มไหนนะคะก็ให้มันเลือกได้แค่อันนั้นนะคะอย่างเช่นเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะเปิดให้ใส่แค่กว้างคูณยาวนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ switch case หรือ if else ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้ switch case ค่ะอันนี้คือโค้ดของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือถ้าอันนี้เราจะให้รับค่าได้2ช่องนี้แล้วก็ใส่ true นะคะนอกนั้นเราก็ปิดหมดตรงนี้เราจะใส่ false นะคะตรง set edit able นะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมค่ะเราก็จะเปิดสองช่องนี้นะคะอันนี้เป็นวงกลมค่ะเราจะเปิดสองช่องนี้ค่ะแล้วก็ไปดูหน้าดีไซน์นะคะปุ่มตกลงค่ะไปดูโค้ดนี่ค่ะอันนี้นะคะจะว่า .text.decimal format ตรงนี้นะคะก็เป็นการกำหนดให้การแสดงผลเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนี่ค่ะสวิตช์เคสสี่เหลี่ยมผืนผ้า double w ก็คือ y นะคะแล้วก็แล้วเราก็กำหนด double l1 length ความยาวค่ะแล้วก็ double sm ก็คือ sum ให้คำนวณ w 1คูณ length 1นะคะกว้างคูณยาวต่อมานะคะเคสสี่เหลี่ยมจัตุรัส double d1 แล้วเราก็กำหนด double sum เท่ากับด้านคูณด้านค่ะ d1 คูณ d1 ต่อมาเคสสามเหลี่ยมนะคะกำหนด double n1 กำหนด double s1ก็ซ้ำนะคะเท่ากับ 0.5 คูณ n1 คูณ s1 ก็คือ 0.5 คูณฐานคูณ0นะคะแล้วก็เคสวงกลมค่ะกำหนด double r1 กำหนด double p double ซ้ำเท่ากับ p ก็คือ pi นะคะ pi คูณr คูณ r ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ไปดูปุ่มรีเซ็ตนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้บรรทัดแรก wf ก็คือ y fill นะคะ dot set text ก็คือให้มันรีเซ็ตเป็นช่องว่างค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะLF ให้เป็นช่องว่างหมดเลยก็คือ dot set text
ต่อมานะคะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อไว้ด้วยค่ะอันนี้ความกว้าง y เราแทนด้วย w อันนี้คือ y field นะคะเราแทนด้วย wf อันนี้ความยาวก็คือ length แทนด้วย lแทนด้วย LF อันนี้คือด้านนะคะเราแทนด้วย D นี่ก็เป็น DF อันนี้ฐานเบสนี่คือรัศมีแทนด้วย RF ความสูงSF ต่อมาเราก็มาดูซอสโค้ดกันนะคะอันนี้คือโค้ดนะคะหลังจากที่เราทำหน้าโปรแกรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโค้ดกันค่ะอันนี้คือคอมปุ่มคอมโบบ็อกซ์นะคะนี่ค่ะอันนี้สตริง c เท่ากับสตริง .value of นะคะบรรทัดนี้ก็คือจะเป็นการสร้างตัวแปรให้กับปุ่มคอมโบบ็อกซ์ค่ะก็คือสมมุติเราเลือกปุ่มไหนนะคะก็ให้มันเลือกได้แค่อันนั้นนะคะอย่างเช่นเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะเปิดให้ใส่แค่กว้างคูณยาวนะคะนี่ค่ะเราจะใช้สวิตช์เคสหรือ if else ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้สวิตช์เคสค่ะอันนี้คือโค้ดของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือถ้าอันนี้เราจะให้รับค่าได้2ช่องนี้แล้วก็ใส่ True นะคะนอกนั้นเราก็ปิดหมดตรงนี้เราจะใส่ False นะคะตรง Set Edit Able นะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมค่ะเราก็จะเปิด2ช่องนี้นะคะอันนี้เป็นวงกลมค่ะเราจะเปิด2ช่องนี้ค่ะแล้วก็ไปดูหน้าดีไซน์นะคะปุ่มตกลงค่ะไปดูโค้ดนี่ค่ะอันนี้นะคะจะว่า .text.decimal.format ตรงนี้นะคะก็เป็นการกำหนดให้การแสดงผลเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนี่ค่ะสวิตช์เคสสี่เหลี่ยมผืนผ้า double w ก็คือ y นะคะแล้วก็แล้วเราก็กำหนด double L1 length ความยาวค่ะแล้วก็ double SM ก็คือ sum ให้คำนวณ W1 คูณ length 1นะคะกว้างคูณยาวต่อมานะคะเคสสี่เหลี่ยมจัตุรัส double D1 แล้วเราก็กำหนดdouble sum เท่ากับด้านคูณด้านค่ะ d1 คูณ d1 ต่อมาเคสสามเหลี่ยมนะคะกำหนด double n1 กำหนด double s1 ก็ sum นะคะเท่ากับ 0.5 คูณ n1 คูณ s1 ก็
็คือ0.5คูณฐานคูณสูงนะคะแล้วก็เคสวงกลมค่ะกำหนดดับเบิล R 1กำหนดดับเบิล P ดับเบิลซัมเท่ากับ P ก็คือ pi นะคะ pi คูณ R คูณคูณ R ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ไปดูปุ่มรีเซ็ตนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้บรรทัดแรก WF ก็คือ Y Fill นะคะ Dot Set Text ก็คือให้มันรีเซ็ตเป็นช่องว่างค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ LFให้เป็นช่องว่างหมดเลยก็คือ dot set text ต่อมานะคะและนี่คือส่วนของการแสดงผลนะคะก็คือช่องนี้ค่ะซึ่งรับค่ามาจากปุ่มโอเคนะคะนี่ค่ะคือส่วนนี้ของทุกเคสนะคะ su dot set text ค่ะเดี๋ยวจะมารันให้ดูนะคะนี่ค่ะก็นี่นะคะเราก็เลือกที่ปุ่ม Combo Box นี่ค่ะจะมี4รูปให้เลือกนะคะอันนี้เอาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีให้ใส่2ช่องนี้ค่ะความกว้างกับความยาวนะคะสมมุติใส่5นะคะกับ4แล้วก็กดตกลงค่ะมันก็จะได้20อันนี้พอเรากดเริ่มใหม่ก็จะรีเซ็ตให้หมดค่ะแล้วก็เลือกสมมติเราเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีด้านให้ใส่นะคะมุดใส่10กดตกลงนี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมใส่3กับ2นะคะตกลงแล้วก็ต่อมารูปวงกลมนะคะพอกดตกลงก็จะได้ค่ามากดเริ่มใหม่ก็จะรีเซ็ตให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะคือโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ต่างๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ